โซน C 1และ C 2ใช้ประตู6โซน D และคอนเนคชั่นแล้วทุกคนตื่นเต้นมากคือแบบอยู่ใกล้มากมีอยู่ใกล้มากอันยองชิงกระเดินนูชอนนะฮะคลิปโดนนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปคอนเสิร์ตกันอีกแล้วคอนเสิร์ตที่เราจะพาทุกคนไปในวันนี้เนี่ยคือคอนเสิร์ตของวงที่ชันติ้งมาอย่างยาวนานอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดหย่อนอย่างเป็นติ่งวงแรกในชีวิตที่แบบติ่งจริงจังแบบเปเอยอะไรเอยไปดูคอนเอยอะไรอย่างนี้นะรวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณแบบ10กว่าปีได้แล้วทุกคนคือเท่าอายุวงเลยคือวงเดย์ปุ๊บติ่งปั๊บจนทุกวันนี้ก็ยังติ่งอยู่จนเขาแบบผ่านช่วงอายุที่ไปเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหารเข้ากรมนู่นนี่นั่นฉันก็ยังติ่งวงนี้อยู่นะครับนั่นก็คือวงไฮไลท์นั่นเองหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือ Beast นะครับเราสามารถเรียก Beast ได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วเพราะว่าเขาแบบเรื่องสัญญากับชื่อวงเนี่ยจบลงแล้วนะครับก็คือเขาสามารถใช้ชื่อ B ได้แล้วแต่ว่าด้วยความเป็นไฮไลท์เขาก็ยังใช้ไฮไลท์อยู่หรือใครจะเรียก Beast ก็ได้แต่ข้อดีอย่างนึงก็คือเขาสามารถที่จะใช้เพลงของ Beast ได้แล้วก็คือเป็นเพลงของเขาเองนั่นแหละแต่แค่ว่าตอนยังอยู่ในค่ายลูกเต๋าขอชื่อค่ายลูกเต๋าละกันนะฮะจนตอนนี้เขาก็มีค่ายเป็นของตัวเองแล้วนะครับนั่นก็คืออาราวอัสนะฮะทุกคนก็คือแบบฉันติ่งเขามากแล้ววันนี้เขามาที่ไทยคือฉันล่าสุดที่ไปคอนเขาอะคือ2018นี่2024จ้ะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะบงกันนะทุกคนคือฉันตื่นเต้นฉันตื่นเต้นมากเพราะว่าคือแบบคือมันไม่ได้จะมากันง่ายๆอะคือกว่าเขาจะมาทีนึงคือแบบโหมันดูเป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างยากมากๆเลยนะก็เลยแบบมีความว่ามาทีนึงก็คือแบบขอไปละกันซึ่งตอนแรกอ่ะจะไปแพงสุดแต่กดไม่ทันเจอเลยจ้าแม่อินเตอร์กดไม่หยุดสรุปก็คือไม่ได้บัตรแพงสุดจ้าทุกคนได้เป็นบัตรรองลงมานะครับเป็นแถวหลังมาอีกทีนึงนะซึ่งแบบก็อยู่หน้าเวทีเลยนะห่างจากเวทีประมาณแบบ5ถึงประมาณ 7-8 แถวนะครับทุกคนก็มีความแบบไม่เป็นไรแล้วก็สิทธิ์ต่างๆที่เขามีให้เนี่ยไม่ได้สักอย่างเลยคือฉันแบบรอบนี้คือไม่ได้เลยเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะมันยังมีแบบไฮทัชแบบออไฮทัชได้ทุกคนคือเรายังสามารถได้ไฮทัชแต่อันนี้คือไม่ได้อะไรเลยยอมรับกับสิ่งที่เขากำหนดมานะถือว่าไปจอยๆละกันเป็นอีกแบบไหนๆเขาก็มาแล้วก็ไปให้แบบได้เจอหน้าได้เจออะไรได้แบบเชียร์อัพเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปคอนนะครับซึ่งคอนที่เนี่ยจัดที่เซนแจ้งนะฮะเซนท่านแจ้งวัฒนะนะครับมันเป็นคอนเสิร์ตวันอาทิตย์เนาะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นคอนที่แบบเริ่ม5โมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรีบไปก่อน5โมงเย็นคือไปก่อน4โมงอะไรเงี้ย4โมงก็คือเขาให้เริ่มเข้าคอนแล้วแต่ว่าประเด็นคือเราก็ต้องกินข้าวกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงแล้วก็เราเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอกับเพื่อนที่เป็นติ่งด้วยกันด้วยนะครับแต่ว่าได้มาเป็นอันเนี้ยจะโดนจอกใช่ไหมเนี่ยแต่ก่อนอื่นอะไปห้องน้ำก่อนนะปวดฉี่มากไม่ไหวแล้วขอไปห้องน้ำก่อนเจอเพื่อนอยู่พอดีเพื่อนฉันอยู่ตรงหน้าแบ็คดรอปพอดีเลยอะเสียงเลยอะกำลังซ้อมฟิกชันกันอยู่ทุกคนของแจกน่ารักมากขอบคุณของแจกทุกคนมากนะคะท่านใดที่เข้ามาดูในวิดีโอนี้แล้วหากว่าเห็นของแจกของตัวเองก็ขอบคุณมากๆค่ะน่ารักสุดๆเลยสลังเฮโยโซน C1 และ C2 ใช้ประตู6โซน D และ C3 ใช้ประตู8
โซนดีและแล้วทุกคนตื่นเต้นมากคือแบบอยู่ไกลมากอยู่ไกลมากแต่ว่าปีนี้มีเวทีกลางกับเวทีข้างในนะทุกคนตอนนั้นเราจำได้ว่าเราอยู่ข้างในนู้นเลยแต่ว่ามันไม่มีเวทีกลางเมื่อกี้ได้โฟโต้การ์ดมานะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ใครซึ่งเขาแลนด์รอบนะทุกคน1 2 3จูจูนและอีกคนนึงเป็นภาษาไทยไม่รู้ลายมือใคร1 2 3คุยคุยกันคุยกันคุยคู่ชิปก็ได้เขิดอ่ะอันนี้โยซับเขียนว่าไปเคสเต็มเคสซี่ไปด้วยกันนะแล้วก็ดูจุนได้เป็นแบบทรายมาแต่ว่าดูจุนอันนี้น่ะน่าจะมีหลายอันนะทุกคนมีหลายอันแต่ว่าอันนี้ได้มาแค่อันเดียวแต่ว่าโยซับอันนี้ได้มาเป็นโยซับเป็นชุนอันนี้ได้มาทุกคนอันนี้ได้มาทุกคนได้มา4 คนขอรายงานเพื่อนก่อนนะโอ้ย
คุณกิวัตสวัสดีการมันช่างร้อนแรงเลยนะฮะแล้วก็สนุกตั้งแต่เริ่มต้นเลยฮะโอ้ยสุดยอดทุกคนสนุกกันไหมครับขอบคุณครับทุกคน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 ขอบคุณ그동안태국에서는팬미팅을통해서인사를드렸던기억이납니다สำหรับเมืองไทยเนี่ยผมจำได้ว่าเรามาเจอกันตอนแฟนมีติ้งนะครับคอนเสิร์ตน่ะ2012년 Beautiful Show 이후에야무려12년만이네요แต่สำหรับคอนเสิร์ตเนี่ยหลังจาก Beautiful Show ก็คือผ่านมา12ปีแล้วนะฮะใช่보고싶었죠คิดถึงพวกเราใช่ไหมฮะคอนเสิร์ตที่เราได้คิดได้ริชัสก็ผ่านไปแล้วก็คิดว่าทุกคนเองก็คงจะรอคอยคอนเสิร์ตของพวกเราไม่ต่างจากพวกเรานะฮะสวัสดีไฮไลท์คอนเสิร์ตมานี่คิดได้ริชัสแล้วทุกคนรอคอนเสิร์ตของไฮไลท์กันใช่ไหมครับไฮไลท์ก็우리태국라이트분들을만나는이날만을기다리고있었습니다ไฮไลท์พวกเราเองฮะไฮไลท์เองก็รอคอยวันนี้นะที่จะได้พบกับไลท์ทุกคนมากมายเช่นเดียวกันครับ너무기쁜오늘우리멤버들의소감이어떤지한번씩얘기를한번해볼까요원래이때별로감속이없는데여러분방방루스컴멤버들의콘디메이크업어떻게했어했었는데요진짜타메나콘서트는우리가데인타마콥갑팬팬이멘타이판탕한은은신역할을하네콘서트로는12년만에여러분들찾아뵙게돼가지고아사실좀미안한마음이가장큽니다แต่คอนเสิร์ตเนี่ยถึงกับใช้เวลาถึง12ปีเลยนะครับกว่าจะได้พบทุกคนทําให้รู้สึกขอโทษกับแฟนๆที่รอคอยนะครับ네그래서정말미안함과그런감사함을담아서오늘무대정말재밌게여러분들과저희에게좋은추억이될수있게열심히할테니까여러분들많이즐겨주세요ฉะนั้นด้วยความขอโทษและก็ด้วยความขอบคุณนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้พวกเราก็จะสนุกสนานเต็มที่กับทุกเวทีนะครับฉะนั้นขอให้ทุกๆคนเนี่ยร่วมสนุกไปกับพวกเราตลอดคอนเสิร์ตนี้เลยนะครับขอบคุณครับคุณซิงยองคุณดูจุนครับเนี่ยฮ่องกงก็ต้องทักทายได้สิ่งหนึ่งเลยชีวิตของฉันครั้งแรกที่ฮ่องกงก็คือแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่สำหรับผมเนี่ยต่างประเทศที่แรกคือประเทศไทยฮะตอนนั้นมากับคุณคีควังแล้วก็โยซอปนะฮะตอนนั้นความทรงจำตอนนั้นยังชัดเจนอยู่เลยฮะผมคือ때부터이렇게저희를좋아해주셨을지는모르겠지만어쨌든이렇게또많은분들함께이곳에와주셔서진심으로너무나감사드리고요ขอไม่รู้ว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยคือชื่นชอบพวกเราตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ขอบคุณนะครับที่มากันเยอะในวันนี้นะครับ네오늘또태국에서광국에서최고의추억을여러분들과함께만들고가도록하겠습니다วันนี้พวกเราก็จะมาสร้างความทรงจำที่ดีที่สุดที่กรุงเทพที่เมืองไทยแห่งนี้กลับไปครับขอบคุณครับเน่저도뭐태국라이트분들너무나뵙고싶었고요ผมเองก็อยากจะเจอกับไลท์ไทยมากๆเลยครับ저는또작년에작년이아니구나올해초에개인적으로또여행을왔었을때참기분좋게여행을하고갔었던기억이납니다ส่วนตัวเนี่ยปีที่แล้วไม่ใช่สิต้นปีนี้นะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวโดยส่วนตัวนะครับก็ได้รับความทรงจำดีๆกลับไปเยอะเลยฮะ그때도또너무즐겁고행복했던기억들이가득한데ก็มีความทรงจำที่สนุกและมีความสุขมากๆเลย그날보다오늘이더욱더행복하고기억에남는날이되지않을까그런생각이듭니다แต่คิดว่าวันนี้ครับก็คงจะเป็นวันที่สนุกและมีความสุขมากกว่าตอนมาเที่ยวส่วนตัวอย่างแน่นอนเลยครับ네그래서여러분들마음속에서도저의하이라이트와함께한오늘이정말행복한기억으로오래오래기억에남을수있도록최고의노래와춤과무대로보답하도록하겠습니다พวกเราเองก็จะเต็มที่กับทั้งเพลงการเต้นและเวทีนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเองได้รับความทรงจำที่ดีที่สุดกลับไปเช่นเดียวกับพวกเรานะครับ네
그러니까 12년 만에 콘서트를 하게 됐는데 여러분들 정말 보고 싶었습니다. พวกเราได้จัดคอนเสิร์ตในรอบ12ปีนะฮะคิดถึงทุกคนจริงๆครับ 여러분들도 저희 보고 싶었죠? ทุกคนก็คิดถึงพวกเราใช่ไหมฮะ 서로 보고 싶었던 만큼 오늘 정말 뜨겁게 좋은 추억 많이 만들었으면 좋겠습니다. คิดถึงต่อกันมากแค่ไหนอยากจะทำให้คอนเสิร์ตในครั้งนี้ร้อนแรงแล้วก็สนุกให้เต็มที่ที่สุดเลยนะครับ ใช่ครับเออใช่แล้วก็ถึงตัวมาเช่นกันสิครับทุกคนยังไงกันสิครับทุกคนพร้อมหรือยังครับทุกคนพร้อมไหมครับดีเลยครับเอาลูกเอาลูกไปฟังเพลงต่อไปครับ정말 너무 감사드리고 너무 아름답습니다. พูดนั่นเองนะครับเราก็คือวันนี้ตบมือตึ๊กโกคือฟีดแบ็กทุกคนเนี่ยมันร้อนแรงจริงๆฮะเราก็รู้สึกว่าทีมงานของเราดีมากๆไปแล้วฮะสุดยอดเคยมาสตอรี่พักโกหรือเทคโนโลยีไลฟ์ที่มันดูอันนี้จนโปรโมทมันพอจะวอสเต็ปได้หลังนี้สักครั้งจะต้องมาทำอะไรอยู่เยอะอันนี้ก็คิดมากๆเลยนะครับว่าจริงๆน่าจะมาพบกับไลฟ์ไทยเนี่ยให้เร็วกว่านี้นะครับ
자주 오도록 할게요. 따따빠이 좀 많이 빨리빨리 해야 될까? 자, 그래서 저희가 또 준비하고 공부를 좀 해온 게 있어요. 미생기 프로그램들이야말로 숙사마노야. 우리 멤버들이 태국어 공부를 조금 했다고 제가 얘기를 들었거든요. 선배님은 멤버 공부를 숙사하고 태국어를 저희 동훈 씨부터 좀 가장 좋아하는 태국어 한마디 들어주시죠. 그럼 자꾸 동훈 사탕이 샤워하면요. 네, 저는 사실 오늘 무대에 이렇게 서서 여러분들 앞에 서는 순간 이 말이 하고 싶더라고요. 일단 범대 유보 외디니 대기인 더다 토콘의 원이 냠니 감니 감 티약자 푸드 아, 긴장되네요. 등대장러 해? 히튼 파쿤 그두둘랑하 저는 우리 또 라이트 여러분들께 이 말을 해드리고 싶었어요. 어젯밤부터 준비했습니다. 범 약품 갑니까? 많이 타이거 봐야 돼. 그리고 범띠에 막 땀을 그르는 거야. 땅 타이 누가? 트럭톤 수어임마? 키우도 애기만 끝내네. 빠르게 보여드릴게요. 아, 왜 뭘 와야 돼? 라이트 타이 탐퉁아. 탐퉁아. 아, 좋습니다. 이래. 아, 태국 하면 또 너무나 다들 친절하시고 항상 많이 웃으시잖아요. 타부드벌 타이니야. 넉자 짜짜이디유네요. 양땡빼도의 러임 집에야. 저는 항상 미소를 잃지 말자라는 의미로 이 한마디를 준비해봤어요. 봄 때문 캄캄니캄 승미환말와 러야 룸 러임 온다이나. 뭐요? 나이가 그 야 담나무
여러분들의 B스테이지 하이라이트입니다. 이렇게 또 15년간의 여정에 함께 해주셔서 진심으로 พวกเราก็คิดนะฮะว่าจะมอบของขวัญให้กับแฟนก็จะมอบของขวัญให้อะไรให้กับแฟนนะฮะแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยพี่กีควังมีปัญหากับรองเท้านะฮะก็เลยเหลือสายคนเดี๋ยวจะพูดคุยกับแฟนไปสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะ 옛날 비스트 노래들 들으셨는데 어떠셨어요? 네, 방패 비스트 해야지. 어떻게 해봐, 네? 좋다! 좋아! 정말 지금 공연이 그래도 절반 정도 지나고 있는데 그 넉넉했어요. 그 반방아 큰 노래하네. 여러분들 재밌으세요? 흑버스 노래도 있네요. 정말 내일 후회 안 할 자신 있어요? 맞자면 하와 좀 해봐. 세다 카이 라디오와 품미야. 여러분들 남은 공연 여러분들의 뜨거운 열정 사랑 전부 다 이곳에 쏟아붓고 가시면 좋을 것 같아요. 콘서트에요. 거하이 페 에너지 ความรัก ที่มีอยู่ทั้งหมดกับสถานที่นี้ก่อนจะเดินทางกลับบ้านนะฮะ 말씀드린 순간 구강이 형이 왔습니다. 네, 역시 미키가 갑니다. 우리 라이트 분들의 열정이 너무 뜨거워서였을까요? 여기로와 멤버 에너지 건 라이트 런라인 그냥 나는 저의 신발끈이 녹아가지고 지하도 다 덤핑크 야 이거를 빨리 수리하고 오느라고 조금 들어갔다 왔어요. 그래 리빨 써면 해 그래 가빠이 흥란 빼는 탑 네 뭐 하트가 보크라우 하이 벙관 티 사이 자이 보크라우 롱바이 땜삐엄 네 스파업 해갑 두코이 탑 พร้อมกันใช่ไหมพร้อมกันฮะ 여러분들이 하나 둘 셋 외쳐주시겠어요? ขอให้ทุกคนนับหนึ่งสองสามให้หน่อยได้ไหมฮะ 네 하나 둘 셋 다음 코치 가겠습니다 더빠이드해 하나, 둘, 셋! 자, 다시 부탁드리겠습니다. 와, 이거 한번 해. 하나, 둘, 셋! 마지막으로 네 이해가 예 하나 둘 셋 오케이 자 또 만나는 차례인데 또 웨라 진짜 빨리 톱갑 플랭당 자 비스 약 떠들어 여러분들 아시는 분 있으면 지금처럼 열정적으로 크게 따라 불러주세요. 아시겠죠? 하미 베이 나디 루카가 더 하이트콘 롱 땀 또 에너지 랭랭 밴드 니네 하 오케이 네 하 Give me a
숨까지 들려드렸습니다. 갑 샤도 굿락 렛 브레스 ของ BIS นั่นเองครับ여러분 즐거우신가요? 북커스 녹음해봐요. 저희도 너무 즐겁습니다. 북커스 녹음해봐요. 네, 저희가 이번 콘서트는 하이라이트 섹션과 비스트 섹션을 나눠서 구성을 해봤는데요. สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยพวกเราได้แบ่งเซกชันเป็นไฮไลท์และก็บีสต์นะครับ 태국 팬분들과 정말 예전에 불렀던 그런 비스트 노래들을 들으니까 정말 감회가 새로운 것 같습니다. เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่นะฮะที่ได้ร้องเพลงบีสต์ในอดีตเดี๋ยวร่วมกับแฟนๆในเมืองไทยในวันนี้ครับ 사실 이거 공연을 뭐 할 때 즐겁지만 준비할 때 굉장히 또 체력적으로 힘들고 또 기대되기도 하고 또 설레기도 하고 그러거든요. 그 우리한테 준비한 콘서트는,ก็จะรู้สึกสนุกนะครับ.แต่ว่าบางทีก็รู้สึกเหนื่อยนะฮะ.แต่ก็มีความตื่นเต้นแล้วก็มีความคาดหวังด้วยนะฮะ. 오늘 또 여러분들이 보여주시는 그 엄청난 열정이 저희한테는 정말 특별하게 기꽝을 얻어 맞네요. แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนแสดงออกมาให้เห็นในวันนี้เนี่ยคงจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราไปอีกนานเลยครับ ขึ้นกระจิ ชิมชนะ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจนกว่าจะเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตนี้ขอให้ทุกคนฝากเรื่องของเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มแบบนี้ด้วยนะครับ태국은 어떤 곳인지 한번 기광님이요? 저는 태국은 설렘이다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. สำหรับประเทศไทยสำหรับผมนะครับประเทศไทยคือความตื่นเต้นฮะ 출발하기 전에도 너무 설렜고요. 떤떤ตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง 공연 직전까지도 설렜는데 จนกว่าจะถึงคอนเสิร์ตก็มีความตื่นเต้น 지금 여러분들과 호흡하면서 공연을 하고 있으니까 설레서 미쳐버린 것 같아요. 그리고ได้สนุกกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ร่วมกับทุกคนในโมเมนต์นี้เนี่ยก็ตื่นเต้นจนจะบ้าตายอยู่แล้วฮะตอนนี้ 그래서 เต้นใจสั่นนั่นเองครับ 저에게 태국은 에너지다. สำหรับผมประเทศไทยคือเอเนอร์จีฮะ 오늘도 마찬가지지만 저희가 올 때마다 이렇게 큰 에너지로 저희를 충전을 시켜주셔서 너무나도 감사드리는 말씀을 전해드리고 싶고 วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็รวมถึงที่ผ่านมาด้วยทุกครั้งที่มาเมืองไทยเนี่ยก็เหมือนกับได้รับการชาร์จพลังนะฮะโดยการมอบจากเอเนอร์จีจากทุกๆคนกลับไปทุกครั้งเนี่ยก็เลยอยากจะขอกล่าวขอบคุณกับทุกคนด้วยนะฮะ 오늘 이 엄청난 환호성은 다 여러분들이 저희한테 보내는 사랑이지 않습니까? 너희 파워니 원웨이티 행니 내가 생치야 생크리 티투콘 송마 하이 원웨이티 니야 난 거 그 광락 겁 투콘 제메하 Yes.
모든 걸 다 믿지 못하고 이렇게 널 보내지 못하고 오늘도 이렇게 오늘 김홍씨 슈즈가 댄싱 슈즈라서 언니랑 다 벗기고 한 옆에 댄싱 슈즈네 여러분 ก็ได้บอกไปตอนช่วงโอเพนนิ่งนะฮะว่าเรามาพบกันกับคอนเสิร์ตเนี่ยในรอบ12ปีมุเด중간중간마다여러분들이저희를보는눈빛과표정그리고따라불러주시는목소리에서저희하이라이트비스트를얼마나그리워하고기다리셨는지가엄청나게느껴졌습니다ในระหว่างที่พวกเราร้องเพลงในแต่ละเวทีแต่ละเวทีเนี่ยสายตาใบหน้าแล้วก็รวมถึงเสียงทุกคนเนี่ยในใบหน้าเนี่ยทำให้พวกเรารู้สึกได้จริงๆนะครับว่าทุกคนเนี่ยรอคอยพวกเรามานานแค่ไหน정말 여러분 이렇게 오랜만에 보는데도 여러분들은 여전히 아름다우시고요ไม่ได้เจอกันนานขนาดนี้แต่ทุกคนก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับช่วยกันขอบคุณผู้เรียนมาทำสื่อดีกว่าขอบคุณที่มอบความสุขให้กับผมในวันนี้นะครับ앞으로도멋진노래와춤으로보답할수있는멋진아티스트가되도록하겠습니다และต่อไปก็จะตอบแทนทุกคนด้วยการเป็นศิลปินที่ดีด้วยเพลงที่ดีและด้วยการเต้นที่ดีต่อไปครับ다음에돌아올때까지는빨리돌아올게요좀과제가막한나아무와제가막해내고싶네요저도여러분들이너무보고싶을것같아기도와보페이가빨리내가공짜기특톡콘빡빡내네요네그때까지건강하시고톡콘네요여러분도오늘공연의어떤미숙한부분마저한페이지의추억으로남겨주시고예쁜모습들만간직해주셨으면좋겠어요ทุกคนก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนของความผิดพลาดยังไงก็ขอให้เก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีนะครับขอให้จำแต่ภาพที่สวยงามที่เกิดขึ้นในวันนี้กลับไปเท่านั้นนะครับ특히저기에종이걸린건잊어주세요โดยเฉพาะกระดาษที่ติดอยู่บนกระดาษขอให้ลืมนะ예쁜데요근데생각보다많이없어졌어요어디갔죠보이유나근데막하이비예쁜데나빼다해보나여러분들이가져가셨어요또골때는갑게빠이나오늘을간직하세요갑게원디와이라가네갑감사합니다버큰카버큰카저희가계속이제공연을진행을하면서도얘기를하는데오늘정말반응이너무뜨거워가지고저희도정말재밌게하고있습니다ก็พูดตลอดเลยทำให้พวกเราก็สนุกกับคอนเสิร์ตไปด้วยจริงๆครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะเนี่ยทุกท่าน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 
정말 사실 다행이고 이렇게 콘서트로는 12년 만에 찾아뵙게 됐는데요. 그 12년이라는 시간을 좀 이길 수 있을 만한 그런 행복함이었는지 궁금합니다. 오늘 정말 좀 기억에 많이 남을 공연일 것 같고요. 또 앞서 형들이 얘기한 대로 너무 그렇게 오래 걸리지 않을게요. 네, 다시 만날 때까지 여러분들 건강하게 잘 지내고 계시다가 더 재밌는 추억 만들러 다시 돌아오겠습니다. 오늘 정말로 감사했습니다. 또 태국에 굉장히 또 오랜만에 와가지고 굉장히 또 기대도 많이 했고 설레기도 했고 사실 그래서 저희가 이제 태국에서 그 콘서트는 두 번째지만 각종 여러 가지 또 무대들을 굉장히 많이 했었잖아요. 15년 동안 그 콘서트가 เป็นครั้งที่2ที่เมืองไทยก็จริงแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะเลยใช่ไหมฮะในตลอด15ปีที่ผ่านมา 그래서 이 태국에 계신 라이트 여러분들의 어떤 그 모습들이 함성이나 저희를 보면서 응원해 주시는 이런 모습들이 어느 정도 좀 이렇게 예상이 됐었어요. 但话，哦，จริงๆภาพของ来台，เสียงเชียร์เสียงกรี๊ดที่ดังในพวกนี้เนี่ยจริงๆผมก็พอจะคาดเดาได้อยู่นะฮะ.근데 그 오늘 보여주신 여러분들의 엄청난 모습은 진짜 저희의 예상을 뛰어넘는 정말 대단한 모습들이었고. 但怕ของทุกคนในวันนี้ที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากความคาดหมายของผมไปอีกนะครับมันสุดยอดจริงๆฮะ 네, 진짜 더욱더 열심히 해야겠다라는 생각을 갖게 만들어 주셨던 것 같습니다. 진심으로 너무나 감사드립니다.มันทำให้ผมรู้สึกเลยนะครับว่าจะต้องตั้งใจทำงานให้มากให้ดีกว่านี้นะฮะ.ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับ. 네, 아마 예전에도 오래 기다리시지 않게 또 이렇게 저기 했을 텐데 약속을 했었을 텐데 그 때까지가 뭔가 เคยสัญญาไปว่าจะไม่ให้ทุกคนรอนานเกินไป 약속을 못 지켜서 너무나 죄송하고요. 나와 รู้สึก ขอโทษจริงๆนะที่ไม่สามารถรักษาสัญญานั้นได้ 다음에 꼭 약속을 지킬 수 있도록 하겠습니다. แต่ครั้งหน้าจะพยายามเต็มที่เพื่อจะรักษาสัญญาให้ได้ (웃음) 아마도 우리 기광 씨 그 AJ 시절부터 함께하면 그때 만약에 저희를 응원해 주셨다면 제일 긴 우리의 팬분인 거예요. 한국에 저희가 데뷔도 하기 전이었어요. 그렇죠.ถ้าหากว่ามีใครเป็นแฟนคลับพวกเราตั้งแต่สมัยกีบวังโฆษณาเอเจเนี่ยถือว่าเป็นให้กำลังใจพวกเราบรรดาที่สุดเลยนะฮะเพราะมันตั้งแต่ก่อนเดบิวต์อีกใช่ไหมฮะ.ข้าวเท่าคือคงยังจะอ่านสคริปต์ย้อนหลังนั่นด้วย.เอาจริง15년또길게는16년동안함께해주셔서 진심으로 너무나 감사드리고 ผมยังจำภาพที่พัทยาได้อยู่เลยนะฮะก็15ปี16ปีมาแล้วนะแต่ขอบคุณนะที่ยังคอยให้กำลังใจและก็จดจำพวกเรา 다시 오는 그때까지 건강하고 행복하게 계시길 기도하고 있겠습니다. 가자 아티탄 จนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับและก็มีความสุขครับ 네, 그러면은 저희는 여기서 인사드리도록 할게요. พวกเราจะขอลาตรงนี้เลยนะครับ 다음에 만나는 그날까지 안녕히 계십시오. จนกว่าจะถึงวันใหม่สวัสดีครับ 지금까지 하이라이트였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 마음에 가득이 마음
ทุกคนขอดีมากมากแบบน่าตะโกนคือแบบไม่อยากให้คอนจบเลยอ่ะถ้าไม่คอนจบไว้จังนะฉันแบบขออีก3 ชั่วโมงได้ไหมเลิก4 ทุ่มได้ไหมคอนเริ่ม5 โมงเลิก4 ทุ่มได้บอกเพราะว่ามันสนุกมากฉันชอบการแบ่งเซกชันของไฮไลท์มากก็คือแบบไฮไลท์กับแบ่งพาร์ทของบีใช่ไหมมันดีมากเพราะว่าฉันเป็นแฟนตั้งแต่ตอนเป็นบีแล้วฉันรู้สึกว่าเฮ้ยคือย้อนวัยอ่ะมันฟีลแบบ
อนที่ฉันยังติ่งเป็นบีสเป็นบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีตังติ่งอะดิแต่ว่าตอนนี้มีตังติ่งแล้วเพราะว่าทำงานอะไรใดๆแล้วมันก็เลยฮิวใจอ่ะมันแบบได้ฟังเพลงบีสแล้วมันดีอ่ะมันเป็นการร้องเพลงบีสที่แบบเต็มปากเต็มคำอ่ะเออมันเต็มอิ่มมากๆเลยจริงๆทุกคนชอบมากชอบมากๆซึ่งตอนนี้เนี่ยฉันกำลังจะไปหาข้าวกินนะทุกคนเพราะว่าตอนแรกฉันจะกลับไปหาอะไรกินแถวบ้านแต่ว่าฝนมันตกแล้วก็คิดว่ากว่าจะถึงบ้านก็น่าจะสักระยะนึงเป็นแหละก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหาอะไรกินแถวนี้ก่อนดีกว่าก่อนกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝนตกด้วยฉันไม่อยากขับรถตอนฝนตกมันอันตรายในตัวฉันเองเพราะว่าฉันเป็นคนที่ขับรถไม่ได้แบบว่าเก่งขนาดนั้นนะเออก็ขับรถแบบไม่ขับตอนฝนตกได้ก็จะดีกลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าคอนเสิร์ตนะครับไลฟ์Go on again นะเออหรือว่าคอนของไฮไลท์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างสรุปแบบเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเอาจริงๆคือกว่าจะถึงบ้านก็คือ4ทุ่มแล้วคือฉันอ่ะก็จะไปกินข้าวอะไรเสร็จนะก็เออกลับมาถึงแบบดึกเลยแล้วก็ที่จัดคอนเสิร์ตค่อนข้างไกลบ้านมากๆเลยนะครับพอๆกับ Impact Arena เลยแต่สเกลคือก็เดี๋ยวออกมาสรุปกันนิดนึงนะคอนสนุกมากแบบมากๆนะอ่ะพูดตรงๆเลยก็คือมันสนุกเพราะว่าเป็นวงที่เราค่อนข้างชอบแล้วก็ติ่งอย่างจริงจังนะครับก็เลยชอบมากๆเลยนะเราไม่ได้มองเลยว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนบ้างนะครับเรามองแค่ว่าเฮ้ยมันสนุกมันเอนจอยแค่นั้นอย่างเดียวเลยนะทุกคนอันนี้คือมันเป็นเรื่องของการที่แบบเราซื้อความสุขกับสิ่งที่เราชอบนั่นเองนะมันก็เลยไม่ได้มีผิดหวังอะไรแต่คนอื่นอาจจะรู้สึกผิดหวังกับสถานที่ฮอลอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีผิดหวังเรื่องของแบบเบเนฟิตอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนคือแบบมันก็มีผิดหวังเพราะว่ามันราคาค่อนข้างแพงแต่เบเนฟิตมันไม่มีอะไรเลยซึ่งถ้าพูดถึงในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นอย่างแบบ Impact Arena อะไรอย่างเงี้ยราคาเดียวกันมันก็ไม่ได้เบเนฟิตอะไรเหมือนกันนะแต่ก็รู้สึกว่าเราไม่รู้สึกเสียดายตังค์เลยแบบไม่เสียดายตังค์เลยคือแบบโอเคมากๆกับการเสียตังค์ครั้งนี้นะฮะทุกคนขอบคุณที่ตัดสินใจไปอ่ะแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบตัดสินใจแบบเด็ดขาดดีที่แบบว่าเห็นเขามาแล้วคือโอเคไปแบบไม่ได้มีลังเลว่าเรื่องเงินจะมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยเออขอบคุณตัวเองมากๆตรงนี้เพราะว่าแบบมันจอยมากจริงๆมันสนุกมากทุกคนคือมันเป็นเหมือนอีกก้าวนึงของไฮไลท์แล้วอ่ะเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่ไฮไลท์สามารถใช้เพลงของ Beast ได้อย่างเต็มตัวคือสามารถใช้คำว่า Beast สามารถใช้เพลงของ Beast อะไรอย่างเงี้ยที่เคยเป็นตอนอยู่ค่ายของคิวอะคือสามารถใช้ได้หมดแล้วมันเลยทำให้ในคอนมันมีเพลงที่เป็นของ Beast ได้ด้วยอย่างเช่น Fiction อย่างเงี้ย Beautiful หรือ VIU หรือ Shock หรือ Beast อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันดีมากๆคือเราชอบมากๆแล้วมันเป็นเพลงในช่วงยุคที่ฉันแบบติ่งเขาหนักๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกประทับใจมากๆเราชอบมากๆที่เขาเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเพลงตอนนั้นมาให้เราดูอะไรเงี้ยเขาก็มีการแบบพูดถึงแหละว่าเออเราได้เป็นทั้งบีสแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็ทุกคนก็เป็นบิวตี้แล้วก็ไลท์ในเวลาเดียวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบกินใจอ่ะเพราะว่าเราก็อยู่กับเขามาค่อนข้างนาน10กว่าปีได้แล้วอ่ะทุกคนมันก็เลยแบบเออกินใจนะครับทุกคนชอบมากๆชอบมากๆแบบมากๆเลยเราไม่ขอรีวิวรายคนแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่อยากบอกทุกคนว่าเหมือนไฮไลท์โดนฟรีซหน้าเอาไว้ทุกคนหน้าเหมือนเดิมหมดเลยแบบแกอันนี้คือคนอายุ30แล้วจริงหรอคือเขาไม่ได้30ต้นๆด้วยนะคือเขา10กลางๆแล้วนะ30กลางๆแล้วอ่ะแต่แบบหน้าเหมือนเดิมเลยคือเมื่อ6ปีที่แล้วที่ฉันเคยมาดูฉันเจอโยซอฟกีกวางดงอุนอย่างเงี้ยตอนนี้ยังหน้าเหมือนเดิมเลยคือแบบฮัลโหลคือฉันไม่รู้สึกเลยว่าเนี่ยมันผ่านไป6ปีแล้วอ่ะนึกออกป่ะคือแบบเหมือนเดิมเลยแล้วคือไม่ใช่เหมือนเดิมธรรมดาคือหล่อขึ้นมากหล่อขึ้นแบบว้าวออร่าพองพระเจ้าบออันนี้คือพระเจ้าบอคือแบบต้องยังไงต้องอาเมนไหมหรือสวัสดิ์หรือแบบสาธุหรือยังไงคือเฮ้ยพระเจ้าบอคือแบบหล่อสะหึงหล่อตะโกหล่อแบบไม่ไหวคือแบบแต่ด้วยความหล่อทุกคนสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยก็คือความมีความเด็กอยู่ในตัวของเขาคือถึงเขาจะมีความแบบอายุ30แล้วอะแต่เขายังมีความเด็กแบบเล่นกันเล่นอะไรคือสนุกมากจอยมากคือแบบดีมันดีอ่ะมันดีจริงๆทุกคนมันแบบ
สมค่ากับการที่ฉันรอคอยแล้วก็จ่ายค่าคอนนี้ไปถึงแม้จะไม่ได้บัตรที่รู้สึกว่าอยากได้แต่ก็รู้สึกว่าโอเคเป็นบัตรที่โอเคเลยเพราะว่านอกจากเพอร์ฟอร์แมนซ์น่ะคือพูดตรงๆเลยคือไฮไลท์เป็นวงที่เอนเตอร์เทนดีมากคือไม่ได้มาแค่ร้องเพลงแบบจุกจิกคือการร้องเพลงแต่ละเพลงมันจะมีความแบบเล่นๆอยู่เพราะว่าด้วยความร้องสดนะทุกคนมันก็จะมีความเหมือนแบบอ่ะเดี๋ยวไฮโน้ตบ้างเดี๋ยวเป็นท่อนที่มันไม่ใช่ไฮโน้ตแต่ก็อยากจะไฮโน้ตเข้าไปก็ไฮโน้ตเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกมากๆแล้วเขาก็แบบมีความเล่นมีความแบบยื่นไมค์ยื่นไรส่งให้แฟนคลับร้องบ่อยมากคือฉันแบบจอยแล้วแฟนคลับก็ร้องเก่งมากไฮไลท์แบบแสดงดีมากๆเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆการร้องคือเต้น30แต่ว่าเต้นไม่แผ่วแล้วเต้นไม่ใช่ว่าเต้นโบโบเบเบแบบโอ้อยากจะเต้นนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเต้นจริงจังเพลงในยุคที่เป็นบีสที่เขายังอายุ20ต้นๆเต้นแบบไหนวัยเท่านี้ก็เต้นแบบนั้นฉันแบบเลยหรอคือไม่มีเปลี่ยนท่าเต้นอะไรเลยหรอคือแบบโหแบบประทับใจมากคือความแบบความมาตรฐานนะเสมอต้นเสมอปลายมากๆคือชอบมากแบบขอบคุณมากๆที่ไฮไลท์ทำเต็มที่ขนาดนี้ทั้งร้องสดทั้งเต้นดูคือแบบสนุกมากๆนะอีกอย่างนึงที่เราชอบเลยก็คือสเตจคือสเตจปีนี้เนี่ยมันมีสเตจกลางใช่ไหมล่ะแล้วก็ข้างหลังเวทีเนี่ยตรงเวทีจะเป็น LED หมดเลยจอ LED จอ LED ทำดีมากทำถึงมากแบบอู้หูคือถ้าทุกคนได้ดูในวิดีโออ่ะคือจอ LED มันเล่นหมดทุกอย่างเลยอ่ะแล้วคือแบบคือมันไม่ได้ขึ้นรูปศิลปินไม่ได้ขึ้นแบบจังหวะ movement ของศิลปินเฉยๆแต่มันมีความแบบเฟรมที่เป็นดอกไม้รูปศิลปินก็จะฟุ้งไปด้วยดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบว้าวชอบมากคือแบบมันอลังการมากทุกคนมันแบบมันเล่นมันอะไรเยอะมากฉันชอบมากฉันชอบตอนสุดท้ายที่เป็นเพลง VIU แล้วมันเป็นขึ้นเหมือนแบบขึ้นเหมือนเป็น Instagram Highlight อ่ะกำลังไลฟ์กำลังสตอรี่อยู่อะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่คือมันดีมากมันแบบหูยทำดีมากคือแบบทำถึงชอบมากคือแบบสเตจดีสเตจชอบมากจอ LED คือถึงและเอฟเฟคไฟเฟยนู่นนี่นั่นพูเพอลิปบ้งลิปบิ้นมาเต็มฉันแบบโคตรประทับใจนะทุกคนคือแบบมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆคือข้อดีมันเยอะมากทุกคนเป็นอีกหนึ่งคอนที่โคตรประทับใจเลยนะทุกคนใครที่แบบมีศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบมาตั้งแต่ยุคก่อนๆแล้วอย่าง SJ ดองบังชิงกี้บิ๊กแบงอะไรเงี้ยถ้าโอกาสไหนที่เขามาได้อ่ะรีบไปเถอะทุกคนถ้าเขายังมีพลังที่ยังจะสามารถแสดงให้เราได้เห็นอยู่ได้ดูอยู่ได้ชมอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้เราท่ายเนี่ยไปสนับสนุนเขาเถอะไปดูเขาเถอะจริงๆอันนี้คือแบบพูดตามตรงเลยว่าแบบขอบคุณมากๆที่ไฮไลท์ยังอยู่จนถึงตอนนี้ทุกคนเพราะว่ามันมีหลายอุปสรรคมากๆที่แบบไฮไลท์จะสามารถแบบไม่ไปต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไฮไลท์ก็ยังมาต่อจนถึงทุกวันนี้คือแบบขอบคุณไฮไลท์มากๆที่แบบเป็นหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เราได้มีกำลังใจในทุกวันนี้นะคือแบบขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วรู้สึกแบบประทับใจวงนี้มากจริงๆประมาณนี้ละกันกับคอนเสิร์ตของไฮไลท์นะทุกคนเป็นอีกหนึ่งคอนที่ชอบมากๆแล้วเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีสุดๆเลยนะก็มาให้ชมประมาณนี้มาเก็บบรรยากาศให้ดูเราเชื่อว่าวิดีโอนี้คนที่มาดูส่วนมากก็อาจจะไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกอาจจะเป็นบิวตี้ด้วยกันอาจจะเป็นไลท์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณไลท์แล้วก็ขอบคุณบิวตี้ทุกคนที่ยังคอยสนับสนุนจนถึงตอนนี้และรู้สึกว่ามันเหนียวแน่นมากขึ้นด้วยแหละเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างแบบแน่นมากๆกับฮอในวันนี้พอรู้สึกว่าแบบตอนแรกก็แอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันซะแบบหลงเหลงแล้ววะแต่ว่ามันไม่หลงเหลงเลยทุกคนมันแน่นมากๆจริงๆประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย